พาไปดูเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวันนี้ที่ผ่านมาชาวบ้านในพื้นที่ของตำบลกมลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตก็ต้องตื่นตกใจนะคะหลังจากที่พบว่าบริเวณชายหาดกมลานั้นมีสัตว์ทะเลลักษณะเป็นเนื้อเยื่อคล้ายกับแมงกระพุนแต่ว่ามีขนาดเล็กกว่านะคะถูกคลื่นซัดขึ้นมาเกลื่อนชายหาดซึ่งทางนักวิชาการด้านประมงเองก็ลงพื้นที่ตรวจสอบระบุนะคะว่าน่าจะเป็นทากทะเลโดยได้นำซากแล้วก็น้ำทะเลไปตรวจวิเคราะห์อีกครั้งค่ะนายสายันชนะชัยวงศ์นายอำเภอกระทู้พร้อมด้วยนายสุภสิทธิ์บุญเพียรผลนักวิชาการประมงศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะก็ลงพื้นที่ตรวจสอบซากสัตว์ทะเลที่หน้าหาดกมลาหลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะว่าพบซากสัตว์ทะเลมาลอยเกยชายหาดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานายสุภสิทธิ์ก็เปิดเผยภายหลังจากการตรวจสอบนะคะว่าซากสัตว์ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละค่ะเป็นทากทะเลนะคะชนิดไม่มีพิษแล้วก็คาดว่าอาจจะเกิดจากอากาศที่ร้อนทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลนั้นเปลี่ยนไปมากหรือคุณภาพน้ำอาจจะไม่ดีจึงทำให้ทากทะเลพยายามที่จะขึ้นฝั่งแล้วก็ถูกคลื่นซัดมากองหน้าชายหาดโดยจะเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์อีกครั้งนะคะว่าเป็นทากทะเลชนิดใดพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำแล้วก็ตะกอนที่บริเวณชายหาดไปตรวจสอบด้วยเพื่อที่จะหาสาเหตุที่ทำให้สัตว์เหล่านี้ขึ้นมาเกยชายหาดส่วนบรรยากาศที่บริเวณชายหาดก็พบว่ายังมีนักท่องเที่ยวเล่นน้ำอาบแดดแล้วก็ทำกิจกรรมอื่นๆกันตามปกติค่ะ